วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์65อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงเป็นหนึ่งในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์9แห่งทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสครบ60ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2566เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำมีนักเรียน262คนมีครูและบุคลากรจำนวน42คนโรงเรียนดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสาธารณะควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานช่างพื้นฐานการทำขนมร้านกาแฟและเกษตรแบบพอเพียงมีการเลี้ยงสุกรไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ไข่เพาะเห็ดและปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนในตอนบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทอยู่ประจำมีนักเรียน644คนครูและบุคลากรทางการศึกษา91คนนอกจากนี้มีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเช่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนภายในโรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่30ไร่แบ่งเป็น4ด้านประกอบด้วยด้านการประมงด้านเกษตรด้านปศุสัตว์และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนทุกวันเสาร์วันอาทิตย์โดยการเปิดตลาดนัดในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะนักเรียนในด้านอาชีพ1คน1อาชีพเช่นน้ำสมุนไพรขนมโคนวดแผนไทยและเสื้อพิมพ์ลายจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำมีจำนวน513คนครูและบุคลากรทางการศึกษา90คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอน4รูปแบบประกอบด้วยการศึกษาวิชาสามัญโดยยึดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาวิชาศาสนาโดยจัดทำหลักสูตรศาสนาอิสลามแบบเข้มและหลักสูตรศาสนาพุทธจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนยังมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามความต้องการและความถนัดมีการจัดตลาดนัดอาชีพเดือนละ1ครั้งให้นักเรียนได้จำหน่ายสินค้าทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนและจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโอกาสนี้องคมนตรีชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดการเรียนการสอนรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามทำให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจินตคณิตและคณิตเส้นได้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพเช่นการปักลวดลายต่างๆด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์นอกจากนี้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆเช่นการสานกระเป๋าจากผักตบชวาซอสลูกหยีชาชักโรตีขนมปูตรีอายุซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นจะพบมากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และการทำผ้าบาติก